สองฟากที่เห็นเนี่ยเป็นกงกลางที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเราไม่ได้ปลูกครับค่ะแล้วก็เปลือกของกงกลางนะสมบัติคุณของเขาเนี่ยใช้ดองแมงกะพรุนได้สุกเป็นคุณลักษณะพิเศษเมื่อก่อนชาวบ้านเนี่ยตัดฟืนเผาถ่านนะเวลานี้ไม่นะคะเรามีการดูแลอนุรักษ์แล้วก็หวงแหนป่ากงกลางของไว้คือเริ่มต้นจากชาวบ้านเนี่ยพวกเรานี่แหละช่วยกันอนุรักษ์ก่อนช่วยกันใช่ค่ะนี่แค่เดินเข้ามานิดเดียวเองยังรู้สึกเลยฮะว่ามันเย็นแล้วก็ร่มรื่นมากเลยถือว่าเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากๆแล้วซ้ายมือเห็นไหมคะจะเห็นหอยค่ะมีหอยมีปูแสมมีหอยหอยขี้ค้อนนั่นแหละค่ะเป็นปูแสมที่ใช้ตำส้มตำแล้วก็ฝ่ามือนะคะรัศมีตรงนี้เราห้ามจับปูเพราะว่าเรามีการอนุรักษ์เลี้ยงดูเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วก็เพื่อเติบที่เขาก็สามารถออกมาชาวบ้านก็จับเป็นรายได้แล้วก็ทำให้วิถีชีวิตของเราในชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนหรือชุมชนของเราเนี่ยอยู่บนความยั่งยืนป่าชายเลนนี้จะผสมผสานด้วยพืชพันธุ์หลายชนิดอยู่แล้วแล้วเราแยกกันยังไงครับเพราะว่าดูจากสายตาเราแบบก็ในฐานะคนที่ไม่ได้เป็นคนพื้นถิ่นถ้าจะดูนะคะต้นสูงๆใหญ่ๆกันนี้คือต้นกงกลางนะคะถ้าเราบอกว่าป่าชายเลนน่ะมันเป็นป่า3ชั้นทีนี้คนก็มองไม่ออก3ชั้นมันคืออะไรแต่เราดูด้วยตาของเราที่มาสัมผัสเห็นต้นสูงๆคือกงกลางนะสูงๆกงกลางและต้นที่เราจะเข้าไปก็คือต้นโปร่งทองเมื่อโดนแดดจะเป็นสีทองตรงนี้เราจะแยกคุณลักษณะพิเศษกงกลางแสมลำพูลำแพนนะคะแล้วตรงนี้มีอะไรฮะมีแต่กงกลางมีแต่กงกลางตรงนี้มีกงกลางใช่มีแต่กงกลางอย่างเดียวแล้วจะสังเกตลักษณะพิเศษกงกลางรากของเขาเนี่ยจะโกงแล้วก็จะกลางค่อมเราถึงเรียกว่ากงกาใช่ขึ้นไปปีนป่ายได้ไปปีนป่ายบนรากกงกางได้ตัวนี้ครับตั้งแต่ว่าดูจากตรงนี้แล้วมันน่าจะเป็นอีกชนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมยังเป็นต้นกงกลางอยู่ป่ะครับอันนี้เป็นต้นกงกลางแต่เป็นกงกลางใบเล็กนะคะนี่กงกลางใบเล็กของเขาใบจะเรียวนะเรียวยาวส่วนกงกลางใบใหญ่เนี่ยที่เดินผ่านด้านหน้าจะเป็นกงกลางใบใหญ่เพราะก็จะเดินเติบโตได้เต็มที่อันนี้เพราะสังเกตนะคุณผู้ชมมันจะแตกต่างจากกงกลางช่วงแรกที่เราเดินมาตรงนี้เป็นใบเล็กใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นนะคะจะเป็นยอดน้ำค้างอยู่บนยอดใบไม้ของกงกลางอันนี้นะคะเป็นน้ำค้างค่ะอยู่บนตรงยอดไม้กงกลางแต่ว่ามันเดินเข้าไปทุ่งโป่งทองมันก็จะมีน้ำใจของคนในชุมชนที่อยู่กลางทุ่งโป่งทองค่ะแล้วมาถึงจุดนี้คุณต๊อบจะไปทางไหนคะป้าให้เลือกดูระหว่างซ้ายกับเดินตรงไปเลือกไม่ถูกสิครับต้องให้ป้าแต๋วเป็นคนพาไปเพราะเป็นเจ้าถิ่นเพราะมาถึงตรงนี้ทุกคนจะงงว่าเอ้ยทุ่งโปร่งทองไปตรงไหนถ้ามาเองโดยเขามีทางแยกเยอะมากใช่เขามีทางแยกค่ะถ้าแยกซ้ายนะคะเราก็ไปพักศาลาพักใจถ้าเดินตรงไปจะออกทุ่งโปร่งทองนะคะแล้วเราไปดูนะว่าทุ่งโปร่งทองเรามีความสวยงามขนาดไหนค่ะสรุปไปทางตรงไปค่ะไปครับไปเลยค่ะทางนี้คุณผู้ชมครับจากเมื่อกี้นะครับที่เราเดินผ่านอุโมงค์ต้นกงกลางนะครับพอมาถึงทุ่งโปร่งทองเนี่ยมันเหมือนก้าวเข้ามาสู่อีกโลกหนึ่งครับเป็นโลกที่มหัศจรรย์แล้วก็มีความสวยงามไม่แปลกใจจริงๆนะป้าแต๋วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าทุ่งโปร่งทองใช่ดูสิครับสีทองเหลืองอร่ามเต็มไปหมดสีทองที่กระทบกับแสงแดดตอนนี้เนี่ยมันทองมากๆใช่ใช่แล้วก็ทุ่งโปร่งทองนะสวยงามป้าว่าสวยกันแล้วยังสวยแพ้ทุ่งโปร่งทองหมายถึงคุณป้าแต๋วใช่เหรอฮะใช่แหมตอนแรกก็ว่าสูสีนะทุ่งโปร่งทองในบริเวณนี้เนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์นะครับเรามี3สายพันธุ์ค่ะก็มีโปงแดงโปงขาวแล้วก็โปงหมูขึ้นผสมผสานกันในทุ่งแห่งนี้นะคะลักษณะพิเศษคุณสมบัติก็คือใบของเขาว่าเมื่อโดนแสงแดดกระทบแสงแดดอ่ะเช้าสายใบเย็นจะสวยทุกเวลาก็เหมือนว่าเข้ามาในทุ่งเนี่ย3มุม3เวลา3อารมณ์3บรรยากาศคือจะสวยทุกเวลาถ้ามาในทุ่งโปร่งทองดูลักษณะแล้วนะทุ่งโปร่งทองของปากน้ำประแสเนี่ยมีความสมบูรณ์มากๆเราต้องช่วยดูแลรักษาเขายังไงบ้างไหมครับหรือว่าทุกอย่างนี้เป็นตามธรรมชาติเลยธรรมชาติสร้างให้เรามาแต่คนทุกคนในชุมชนเราร่วมกันค่ะไม่ว่าทุกกลุ่มที่มีร่วมกันดูแลและดูรักธรรมชาติโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไม่ทิ้งขยะ
ลงในป่าในทุ่งในแม่น้ำลำคลองนักท่องเที่ยวมาเราก็จะบอกนะคะมาเที่ยวมาชมธรรมชาติของเราแต่คุณอย่ามาทำลายธรรมชาติทำลายป่าซึ่งอยู่คงดูแลควบคู่กับคนในชุมชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาเราจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามเหลืองอร่ามตรงนี้ชั่วลูกชั่วหลานถ้าเราได้มาอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งต่อไปเรื่อยตอนนี้เนี่ยทุ่งโปร่งทองปากน้ำประแสกำลังเป็นที่เที่ยวยอดฮิตนักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับปัญหาของนักท่องเที่ยวหนึ่งถ้ามาเองเนี่ยโดยไม่ประสานงานติดต่อกับคนในชุมชนหรือมาเองโดยเป็นหลักการนะเข้ามาก็จะไม่มีอะไรเลยก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้ามาผ่านในกลุ่มเรานะคะถ้าผ่านกลุ่มเราพาเที่ยวคนในชุมชนเขาจะได้บอกว่าต้นไม้ตรงนี้มีกี่ชนิดและเข้ามาอย่างไรเมื่อคุณมาแล้วคุณจะดูแลตรงไหนสวยตรงไหนไม่สวยแล้วถ้าเกิดจะพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมล่ะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือขยะกับนักท่องเที่ยวที่พามากับอีกหนึ่งก็คือลอยมาตามน้ำแต่ปัญหาที่ลอยมาตามน้ำกับนักท่องเที่ยวที่ทิ้งในทุ่งเนี่ยเราจะมีกลุ่มของเราซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านเรามีการรวมตัวกันในหมู่เราจะมีการเก็บขยะกันทุกเดือนนะคะเก็บขยะจากทุ่งโปร่งทองจากนักท่องเที่ยวที่ทิ้งหรือลอยมาตามน้ำนะคะเราจะมีการเก็บขยะอยากขอความร่วมมือกับทุกคนที่มาเที่ยวทุ่งโปร่งทองจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ดีหรือกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆที่มานะคะเมื่อคุณหิ้วของสิ่งของเข้าไปกินคุณก็ต้องหิ้วกลับออกไปด้วยตรงนี้แต่กฎระเบียบของเราก็มีห้ามนะว่าอย่าถ้านำสิ่งของเข้ามากินในทุ่งแต่อย่างว่านะคะทุ่งโปร่งทองของเราสวยงามเมื่อเข้ามาเนี่ย5 นาที10 นาทีเราเที่ยวไม่ได้เราต้องหิ้วขวดน้ำมาเพื่อมาดื่มไม่เป็นไรค่ะหิ้วมาแต่คุณต้องนำกลับออกไปด้วยความสวยงามมันน่ามหัศจรรย์แบบนี้นะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนปู่ย่าตายายของเราจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วก็เปิดนะครับให้ทุกคนได้มาชมความมหัศจรรย์ร่วมกันชื่นชมร่วมกันได้เห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมาชมแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยเหมือนกับที่คนพื้นถิ่นเหมือนกับที่ชาวบ้านเนี่ยเขาร่วมกันอนุรักษ์กันมาใช่ถ้าเกิดมาที่นี่เนี่ยนอกจากมาชมทุ่งโปร่งทองแล้วมีกิจกรรมอะไรให้พวกเราทำอีกค่ะกิจกรรมของเราเก็บขยะนะเก็บขยะดูแลสิ่งแวดล้อมตรงนี้เป็นการเก็บขยะแม้แต่ในลงเรือเราก็จะมีกิจกรรมตรงนี้เก็บขยะในคลองโดยมีเรือของเรานะคะแล้วก็บนฝั่งที่เดินตามสะพานทอดยาวเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเก็บขยะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็เราจะมีพวกกลุ่มของชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นจิตอาสาตรงนี้จะคอยเดินบอกนักท่องเที่ยวว่าคุณอย่านำขยะเข้ามาทิ้งในทุ่งนะต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์นะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะเมื่อเข้ามาคุณจะหักกิ่งหักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยบอกเขาอย่าไปปีนป่าอย่าไปหักอย่าไปทำลายเขาขยะนี่เอาเข้ามาก็ช่วยออกไปด้วยหรือถ้าเกิดมีจิตอาสามากยิ่งขึ้นจะมาร่วมชาวบ้านมาเก็บขยะด้วยได้ยิ่งดีนอกจากการเก็บขยะของเรานะคะเราก็มีการปล่อยปูปลูกป่านะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปกันว่าปล่อยปูปลูกป่าเนี่ยปูเนี่ยละหามาตามธรรมชาติแต่นะคะปูเมื่อได้มาแล้วเนี่ยตัวเล็กเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะส่วนตัวใหญ่เมื่อชาวบ้านได้มาอันนั้นเขาก็เป็นการสร้างอาชีพของเขาอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไปปล่อยปูปลูกป่าถ้าเจอขยะระหว่างทางเราจะเก็บกลับด้วยได้เลยไปกันครับเชิญเลยค่ะ